รักมาทำให้หัวปั่นฉันที่ไม่เคยเลยจะให้ใครเข้ามาวุ่นวายทำใจฉันปวดฉันนะฉันคิดถึงแต่เธอทุกวันมองดูหน้าไม่เคยมีใครมาทำให้วายวันทำไมต้องเธอไม่เข้าใจแล้วบอกทำไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะสนุกไหมคะเมื่อกี้สนุกไหมขอบคุณค่ะเอางี้เรามาแนะนำตัวกันดีกว่าเริ่มจากพี่หมิงเลยไหมคะได้ค่ะสวัสดีค่ะหมิงหมิงมินดี้สองหมิงค่ะสวัสดีค่ะเกนมินดี้ค่ะสวัสดีค่ะแพลวมินดี้ค่ะสวัสดีค่ะไอริมินดี้ค่ะสวัสดีค่ะมุกิมินดี้ค่ะสวัสดีค่ะของปอมินดี้ค่ะสวัสดีค่ะแพงจังมินดี้ค่ะก็เมื่อกี้จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงสนุกสนุกน่ารักอย่างเพลงโบใหม่ๆต่อไปนะคะเราจะขอมอบเพลงน่ารักน่ารักเพลงช้าๆอยากให้ทุกคนฟังกันค่ะกับเพลง Hard Case ค่ะLet's go! Let's go! Nah, bro. Yeah, bro. We'll be right back.
ขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะให้กับวงมินดี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับความสดใสเนาะตะกี้เนี่ยอาจจะบางท่านอาจจะฟังไม่ทันหรือว่าเพิ่งมาใหม่นะอยากจะให้น้องๆทุกคนค่ะได้ทำการแนะนำตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ทักทายทุกคนด้วยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีแพรวทอล์กThe Inspiration นะคะพวกเรามินจี้ชื่ออะไรกันบ้างคะหนูนะคะไอรีนมินดี้ค่ะหงปามินดี้ค่ะแพงจังมินดี้ค่ะมุกี้มินดี้ค่ะแพลมินดี้ค่ะเกรซมินดี้ค่ะหมิงหมิงมินดี้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เวทีแพลวทอล์กนะคะจริงๆอยากจะสัมภาษณ์ให้ครบทุกคนเลยนะแต่ว่าด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะคะก็แต่ละคำถามเราขอเป็นตัวแทนแล้วกันนะคะขออนุญาตเริ่มจากคำถามแรกก่อนกว่าจะมาเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวงมินดี้เราจะต้องผ่านการฝึกซ้อมขนาดไหนนะคะเชิญตัวแทนเลยค่ะค่ะก็กว่าจะมาเป็นวงมินดี้นะคะพวกเราซ้อมกันหนักมากๆค่ะด้วยความที่จุดเริ่มต้นของพวกเราทุกคนเนี่ยแตกต่างกันมากๆค่ะใช่และพอทุกคนจะมีความสามารถหรือแบบสกิลที่แตกต่างกันค่ะที่ไม่เหมือนกันเลยบางคนถนัดร้องบางคนถนัดเต้นซึ่งพวกเราต้องพิสูจน์แล้วก็พัฒนาตัวเองในจุดที่ตัวเองยังบกพร่องค่ะใช่แล้วก็เพื่อจะให้พวกเราเนี่ยได้ไปถึงฝันที่เราวาดเอาไว้ค่ะใช่ค่ะซึ่งฝันที่พวกเราตั้งโกกันไว้นะคะตั้งแต่แบบเริ่มเดบิวต์เลยก็คือพวกเราเนี่ยอยากผลักดันวงการทีป๊อปให้ดังสู่ระดับโลกเลยค่ะแล้วก็อยากให้มีคนยอมรับในศักยภาพของพวกเราเยอะๆค่ะแล้วก็ที่เห็นวันนี้คือมีวินดี้มากันเยอะมากๆมีแบบป้ายไฟชูขึ้นด้วยจะบอกว่าตอนเต้นพวกเราแบบแฮปปี้แล้วก็รู้สึกตื่นตันใจมากๆเลยค่ะหวังว่าจะเติบโตแล้วก็อยู่ด้วยกันไปตลอดนะคะแล้วก็ไปแบบชวนคนอื่นมาติ่งก็ได้นะคะ ใช่ค่ะ เป็นกำลังใจให้ก็กว่าจะมาวันนี้เนี่ยก็ผ่านการฝึกฝนซ้อมกันมาเยอะเหมือนกันรู้สึกยังไงที่ได้มางานแพลวทอล์กในครั้งนี้คะใครตอบดีก็อยากจะบอกว่าพวกหนูรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้แบบว่ามาเป็นส่วนร่วมของงาน Proud Talk The Inspiration ในครั้งนี้นะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่าได้เป็นส่วนร่วมที่แบบให้กำลังใจให้ต่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคนค่ะก็คือมินดี้รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเร็วๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมคะใครพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตนี้กันสักนิดหนึ่งเมื่อไหร่คะก็อยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะคือจะต้องเซอร์ไพรส์ทุกโชว์แน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะทุกคนจะได้ใกล้ชิดกับมินดี้มากขึ้นด้วยแล้วก็พวกเราจะมีของขวัญพิเศษให้กับทุกคนด้วยนะคะฉะนั้นมากันเยอะๆนะคะใช่ค่ะคอนเสิร์ตจัดขึ้นวันที่6ตุลาคมนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าเราจัดที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตนะคะแล้วก็สามารถกดบัตรได้ตั้งแต่วันจันทร์นี้ค่ะทุกคนใกล้แล้ววันที่22กรกฎาคมนี้ค่ะก็มาหากันเยอะๆนะคะอยากเห็นแบบเต็มฮอลเลยใช่มะรืนนี้กดบัตรแล้วไปดูกันวันที่6ตุลาคมนะคะท้ายสุดเชื่อว่าก็มีน้องๆหลายคนที่กำลังเดินตามความฝันของตัวเองอาจจะอยากเป็นศิลปินหรืออาจจะมีความฝันอื่นๆนะคะขออนุญาตเชิญเป็นตัวแทนเหมือนกันได้บอกต่อเคล็ดลับหรือว่าสร้างกำลังใจให้กับน้องๆหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวหนูเป็นตัวแทนเองนะคะก็อยากจะบอกว่าหนูเป็นน้องเล็กของวงค่ะหนูอายุ14ปีค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าหนูเป็นเด็กคนนึงที่มีความฝันเหมือนกันค่ะซึ่งหนูรู้ตัวเองตั้งแต่เด็กๆประมาณอายุ11ขวบมั้งครับแบบรู้สึกว่าความฝันตัวเองอยากเป็นศิลปินหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูแบบฝึกซ้อมหนักๆมากค่ะใน1ปีคือหนูแบบออดิชั่นเยอะมากแล้วก็มีทั้งผ่านบ้างไม่ผ่านแล้วก็มีจนถึงรอบสุดท้ายแต่ก็อีกนิดเดียวก็ยังไม่ถึงจนถึงจุดเปลี่ยนชีวิตของหนูค่ะหนูได้มาเป็นมินดี้6คนแล้วจนพี่ของเปาเพิ่มเข้ามาเป็น7ค่ะแล้วก็หนูอยากจะบอกพี่ๆน้องๆที่มีความฝันนะคะก็หนูอยากจะให้ทุกคนฝันให้ใหญ่ค่ะแล้วก็ไปให้ถึงก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยพยายามต่อไปค่ะหนูว่าจะมีวันหนึ่งที่เป็นของทุกคนค่ะถ้าเกดทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะฝันให้ใหญ่และไปให้ถึงนะคะเป็นข้อคิดดีๆจากทางศิลปินมินดี้ขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณเดี๋ยวเราได้ติดตามน้องๆกันในคอนเสิร์ตใหญ่วันที่6 ตุลาคมอย่าลืมนะมะรืนนี้เตรียมกดบัตรกันนะคะ